สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่5ในบทที่3ของวิชาไมโครอีโคโนมิกนะคะจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง budget constraint วิดีโอสุดท้ายนะคะโดยครูจะยกตัวอย่างกรณีอีกกรณีนึงก็คือว่าถ้าผู้บริโภคนะคะหรือว่าคุณหนูดีมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทบริโภคสินค้า2ชนิดก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้แทนด้วยสัญลักษณ์ R นะคะแล้วก็ข้าวสังโยชน์ให้แทนด้วยสัญลักษณ์ S ราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนด้วย PR PR เท่ากับ100ข้าวไรซ์เบอร์รี่กิโลกรัมละ100บาทราคาข้าวสังโยชน์แทนด้วย PS กิโลกรัมละ50บาท PS เท่ากับ50บาทจากข้อมูลข้างต้นตรงนี้นะคะให้นักศึกษาสร้างเส้นงบประมาณของผู้บริโภคคุณหนูดีให้หน่อยนะคะเรารู้ข้อมูลรายได้ราคาสินค้าทั้ง2ชนิดอยู่แล้วนะคะโดยโจทย์กำหนดเพิ่มเติมว่าให้แกนตั้งคือสินค้า R หรือราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจากข้อมูลข้างต้นเราก็สามารถสร้างเส้นงบประมาณหรือเส้นบัดเจ็ตไลน์ของผู้บริโภคได้โดยให้แกนตั้งคือสินค้า R แกนนอนคือสินค้า Sจุดตัดแกนตั้งก็คือรายได้ที่มีทั้งหมดเอาไปบริโภคสินค้า R เพียงอย่างเดียวก็เท่ากับ 20,000 หารด้วย100นะคะก็จะเท่ากับ200ที่จุดสีแดงตามที่ครูวงไว้ส่วนจุดตัดแกนนอนนะคะก็คือปริมาณเงินที่มีทั้งหมดที่ผู้บริโภคเอาไปซื้อข้าวสังหยดเพียงอย่างเดียวก็จะได้เท่ากับ 20,000 หารด้วย50เท่ากับ400ลากเส้นเชื่อมจุด2จุดเข้าด้วยกันเราก็จะได้เส้นงบประมาณหรือบัดเจ็ตไลน์ของผู้บริโภคออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินตามรูปกราฟคราวนี้เราสร้างเส้นงบประมาณในรูปกราฟเป็นแล้วเราจะแปลงจากเส้นให้อยู่ในรูปของสมการที่เราเรียกว่าสมการงบประมาณนะคะหรือว่าบัดเจ็ตอีควอชันสมการงบประมาณตรงนี้เราสร้างมายังไงจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของการสร้างงบประมาณเนี่ยจะมีลักษณะของค่าใช้จ่ายกับรายได้อยู่นั่นคือนะคะรายจ่ายที่ผู้บริโภคเอาเงินไปซื้อสินค้าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับรายได้ที่มีพูดอีกบทยิ่งนึงก็คือว่ารายได้ที่ผู้บริโภคมีทั้งหมดนะคะจะมากกว่าหรือเท่ากับเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการคราวนี้จากตัวอย่างข้างต้นรายได้ที่ผู้บริโภคมีทั้งหมดก็เท่ากับ 20,000 บาทเงินที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าในกรณีนี้สินค้ามี2ชนิดคือสินค้า R กับสินค้า S เพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าทั้งหมดก็คือเงินที่ใช้ซื้อสินค้า R กับเงินที่ใช้ซื้อสินค้า Sเงินที่ใช้ซื้อสินค้า R เท่ากับเท่าไหร่เงินที่ใช้ซื้อสินค้า R ก็คือราคาของสินค้า R คูณด้วยปริมาณสินค้า R ก็คือ PR คูณด้วย R และเงินที่ใช้ซื้อสินค้า S เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ PS คูณด้วยปริมาณสินค้า S ก็คือ S เพราะฉะนั้นสมการงบประมาณเบื้องต้นในกรณีของคุณหนูดีเราก็จะได้ออกมาเป็นรายได้ที่มีทั้งหมดมากกว่าหรือเท่ากับเงินที่จ่ายออกไปนั่นคือ 20,000 มากกว่าหรือเท่ากับภายในวงเล็บ PR คูณ R บวกด้วยภายในวงเล็บ PS คูณ S ถ้าเราให้ตัวแปรรายได้ 20,000 แทนด้วยตัวแปร I จากสมการข้างบนนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการงบประมาณในรูปของสัญลักษณ์ก็จะได้ออกมาว่า i มากกว่าหรือเท่ากับภายในวงเล็บ pr คูณ r บวกด้วยภายในวงเล็บ ps คูณด้วย s นะคะสมการนี้แหละเป็นสมการที่บ่งบอกถึงสมการงบประมาณของผู้บริโภคนะคะกรณีนี้เรารู้ตัวแปรราคาสินค้าทั้ง2ชนิดเรารู้ pr เรารู้ ps แทนค่าราคาสินค้าลงไปในสมการคุณก็จะได้สมการงบประมาณของคุณหนูดีหรือสมการงบประมาณของผู้บริโภคออกมาเท่ากับ i นะคะหรือ 20,000 เท่ากับ 100R บวก 50S สมการข้างล่างนี่แหละคือสมการที่เราเรียกว่าสมการงบประมาณของผู้บริโภคนะคะคราวนี้สมการงบประมาณหรือ budget equation เพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะครูจะเอากรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างแล้วก็จะยกกรณีใหม่อีกกรณีนึงขึ้นมาก็คือว่าถ้าผู้บริโภคบริโภคสินค้า2ชนิดคือสินค้า X กับสินค้า Y สินค้า X ราคาเท่ากับ PX สินค้า Y เท่ากับ PY
รายได้ของผู้บริโภคให้แทนด้วยตัวแปร i เพราะฉะนั้นจากข้อมูลข้างต้นตรงนี้ให้นักศึกษาสร้างสมการงบประมาณของผู้บริโภคสมการงบประมาณของผู้บริโภคคืออะไรก็คือสมการที่สะท้อนระหว่างรายได้กับรายจ่ายนะคะโดยรายได้ที่ผู้บริโภคมีจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายที่ผู้บริโภคจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นในที่นี้รายได้ที่ผู้บริโภคมีก็คือ i มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายที่ผู้บริโภคจ่ายออกไปจ่ายไป2ก้อนคือซื้อสินค้า xเพราะฉะนั้นมูลค่าในการซื้อสินค้า x ก็คือ px คูณด้วย x และซื้อสินค้า y มูลค่าในการซื้อสินค้า y ก็คือ py คูณด้วย y เพราะฉะนั้นสมการงบประมาณกรณีนี้ก็จะได้ออกมาเป็น i นะคะเท่ากับ px คูณด้วย x บวกด้วย py คูณด้วย y คราวนี้ในสไลด์ที่แล้วนะคะเครื่องหมายของสมการงบประมาณเราใช้มากกว่าหรือเท่ากับแต่ในสไลด์นี้เราใช้เครื่องหมายของสมการเป็นเครื่องหมายเท่ากับเพียงอย่างเดียวนักศึกษาลองย้อนกลับไปดูในวิดีโอต้นๆ นะคะเราได้พูดไปแล้วว่าจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นงบประมาณผู้บริโภคบริโภคสินค้าในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปแต่เงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าทั้งหมดเท่ากับงบประมาณที่มีอยู่หรือเงินที่มีอยู่ทั้งหมดใช้จนหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างเส้นงบประมาณนะคะรายจ่ายที่สะท้อนที่อยู่บนเส้นงบประมาณจะต้องมีค่าเท่ากับรายได้สมการงบประมาณโดยทั่วไปที่เราเจอจึงมักจะอยู่ในรูป i เท่ากับ px คูณ x บวกด้วย py คูณ y นะคะคราวนี้ถ้าจากสมการเราจะแปลงให้ไปอยู่ในรูปกราฟบ้างนะคะโดยให้แกนตั้งคือสินค้า x แกนนอนคือสินค้า y จุดตัดแกนตั้งหรือจุดตัดแกนสินค้า x ก็คือปริมาณสินค้า x ทั้งหมดที่ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้เมื่อบริโภคสินค้า x เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเอาเงินที่มีทั้งหมดไปซื้อสินค้า x เพียงอย่างเดียวจะได้เท่ากับ i หารด้วย px ส่วนจุดตัดแกนนอนก็คือรายได้ที่มีทั้งหมดเอาไปบริโภคสินค้า y เพียงอย่างเดียวก็จะได้เท่ากับ i หารด้วย py ลากเส้นเชื่อมจุด2จุดเข้าด้วยกันคุณก็จะได้เส้นงบประมาณในกรณีนี้ออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินตามรูปกราฟคำถามที่ตามมาคือเส้นงบประมาณเส้นนี้มีความชันเท่ากับเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าความชันของเส้นงบประมาณก็คือลบราคาสินค้าแกนนอนหารด้วยราคาสินค้าแกนตั้งนั่นก็คือลบ py หารด้วย px นั่นเองคราวนี้จากสมการงบประมาณที่เราได้ข้างต้นนะคะ i เท่ากับ px คูณ x บวกด้วย py คูณ y จากสมการนี้เราจับย้ายข้างสมการเพื่อให้สะท้อนตามหลักคณิตศาสตร์ที่ตัวแปรทางด้านซ้ายจะต้องเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงแกนตั้งในที่นี้แกนตั้งของเราคือสินค้า x ถูกไหมคะเราจะย้ายข้างเพื่อให้ตัวแปรทางด้านซ้ายมือของสมการจะเหลือเพียงตัว x เพียงอย่างเดียวแล้วที่เหลืออยู่ทางขวาทั้งหมดครูย้ายออกมาเป็น x เท่ากับ i ส่วน px ลบด้วย py ส่วน px คูณด้วย y นักศึกษาย้ายข้างได้ตรงกับครูไหมคะจากสมการงบประมาณที่เราย้ายข้างออกมา x เท่ากับi หาร px ลบ py ส่วน px คูณด้วย y ย้อนกลับไปดูสมการงบประมาณของคุณหนูดีนะคะสมการงบประมาณของคุณหนูดีก็คือ 20,000 เท่ากับ 100r บวก 50s ถ้าเราจับย้ายข้างสมการแกนตั้งของเราเมื่อกี้คือสินค้า r ถูกไหมคะย้ายข้างสมการให้ตัวแปร r อยู่ทางด้านซ้ายที่เหลือเอาไปไว้ทางด้านขวาทั้งหมดคุณก็จะได้ออกมาเป็น r เท่ากับ 20,000 หาร100ลบ50หาร100คูณด้วย s จัดรูปสมัยก็จะได้ออกมาเป็น r เท่ากับ200ลบ1ส่วน2 s ย้อนกลับไปดูที่บัดเจ็ตไลน์เส้นงบประมาณนะคะจุดตัดแกนตั้งก็คือ200ถูกไหมคะสโลปของเส้นบัดเจ็ตไลน์ก็คือลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจากสมการงบประมาณตรงนี้เราสามารถดูความสัมพันธ์ของสมการงบประมาณกับเส้นบัดเจ็ตไลน์ได้ว่า200ที่เราทราบในเทอมนี้มันจะเป็นตัวสะท้อนถึงจุดตัดในแกนตั้งของเส้นงบประมาณนะคะและเทอมลบ1ส่วน2ก้อนนี้ก็คือความชันของเส้นงบประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นจากเส้นงบประมาณของคุณหนูดีจากสมการงบประมาณของคุณหนูดี
r เท่ากับ200ลบ1ส่วน 2s เราจัดให้อยู่ในรูปของสมการที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาเป็น r เท่ากับ i ส่วน pr เพราะ200ตรงนี้เราได้มาจาก 20,000 หารด้วย100ถูกไหมคะและลบ1ส่วน2ตรงนี้เราได้มาจากลบ psส่วน PR คูณด้วย S เพราะฉะนั้นสมการงบประมาณสมการ formal term ทั่วไปนะคะของสมการงบประมาณในกรณีของคุณหนูดีก็จะได้ออกมาเป็น R เท่ากับ I ส่วน PR ลบด้วย PS ส่วน PR คูณด้วย S ในกรณีที่นะคะจุดแกนตั้งคือสินค้า R เพราะฉะนั้นจุดตัดแกนตั้งก็คือ I ส่วน PRและจุดตัดแกนนอนก็คือ i ส่วน ps ลากเส้นเชื่อมนะคะก็คือเส้นงบประมาณของคุณหนูดีนั่นเองเส้นงบประมาณสีน้ำเงินเส้นนี้จะสะท้อนกับสมการงบประมาณสมการนี้นะคะคือการแปลงสมการเส้นตรงให้อยู่ในรูปกราฟเส้นตรงและการแปลงกราฟเส้นตรงให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงซึ่งเนื้อหาตรงนี้นักศึกษาเอาอิงไปใช้ได้กับในวิชาแมทอีคอนความชันก็คือลบ PS over PR เทอมก้อนนี้นะคะจะเป็นตัวสะท้อนถึงจุดตัดแกนตั้งส่วนเทอมก้อนนี้จะต้องมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะจะเป็นตัวสะท้อนถึงสโลปของเส้นบัดเจ็ตไลน์เนื้อหาในส่วนของพาร์ทแรกนะคะของบทที่3ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้